สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็เป็นคลิปปากค้ำรอดหรือไม่รอดนะคะวันนี้ที่จะมาทาลิปของแบรนด์นี้ให้ดูกันนะคะเป็นลิปบาล์มไอรานะคะทางไอราได้มีการออกลิปบาล์มมาแล้วนะคะเป็นลิปบาล์มมีสีทํามาเพื่อคนแพ้ง่ายนะคะไอราวีแกนทินลิปบาล์มโปรเทคแอนด์มอยเจอร์นะคะชุดนี้นะคะมีความพิเศษมากขึ้นเพราะว่าเขาได้มีการพัฒนาคิดค้นภายใต้คอนเซปต์วีแกนหรือว่าจะเรียกว่าลิปบาล์มเจก็ได้นะใครที่เป็นมังสวิรัติไม่ทานเนื้อสัตว์เนี่ยก็สามารถทาลิปรุ่นนี้ได้เลยเพราะว่าเขาไม่ได้มีส่วนผสมจากสัตว์เลยนะคะอาทิเช่นขี้ผึ้งนะลิปบาล์มบางยี่ห้อนะคะที่เขาทํามาเนี่ยบางทีอาจจะมีใส่ขี้ผึ้งมาแล้วบางคนเนี่ยอาจจะใช้แล้วแพ้ได้ซึ่งทางไอราเนี่ยไม่ได้มีการใส่ขี้ผึ้งมานะคะแล้วก็ใช้ส่วนผสมจากพืชทั้งหมดเลยนะคะแล้วสีที่เขาใช้เนี่ยก็ใช้สีจากแร่ธาตุธรรมชาตินะคะและยังได้รับการรับรองมาตรฐาน EcoCert ด้วยนะคะก็เป็นแบรนด์ที่รักโลกด้วยนะแบรนด์นี้เนี่ยยังเป็นแบรนด์ที่ไม่ได้ทําการทดลองกับสัตว์ด้วยนะคะใครที่อยากจะสนับสนุนแบรนด์อย่างนี้ก็ลองดูไอราได้นะคะเขาออกมาทั้งหมด3เฉดสีด้วยกันนะคะก็จะมีโทนสีชมพูนะคะโทนสีน้ำตาลแล้วก็โทนสีส้มนะคะแล้วก็จะมีใส่กันแดดมาด้วยนะคะช่วยปกป้องแสงแดดได้นะคือทาแล้วจะช่วยในเรื่องไม่ทําให้ปากคล้ํานะคะแล้วก็ช่วยลดเลือนปากให้ดูคล้ําน้อยลงด้วยนะคะเป็นทั้งการบํารุงให้ความชุ่มชื้นแล้วก็ยังทําให้ปากของเราเนี่ยดูคล้ําน้อยลงด้วยนะคะอันนี้เนี่ยเป็นลิปบาล์มที่ช่วยให้ริมฝีปากดูนุ่มนวลนะคะด้วยส่วนผสมของเชียร์บัตเตอร์โกโก้บัตเตอร์และแคนดิเลราแว็กซ์ซึ่งเป็นแว็กซ์ที่ได้จากพืชที่มีถิ่นกําเนิดอยู่ในทวีปอเมริกาด้วยส่วนผสมของน้ํามันสวีทอัลมอนด์แมคคาเดเมียนัทและโจโจบาร์นะคะทำให้ลิปบาล์มช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นได้นานถึง6ชั่วโมงเลยนะคะอันนี้ได้มีการทดลองทามาก่อนแล้วนะคะเราจะบอกว่าใช้แล้วชอบมากๆโทนสีที่เขาทํามาทั้ง3สีเนี่ยเป็นโทนสีที่ใช้ได้บ่อยนะคะแล้วก็เป็นโทนสีธรรมชาติให้ความชุ่มชื้นประมาณ 4-6 ชั่วโมงนี่คือจากที่ได้ลองใช้นะคะอันนี้คือหน้าตากล่องของเขานะก็จะมีโทนสีบอกไว้ตรงนี้ด้วยนะคะหน้าตาแท่งลิปเป็นรูปทรงอ้วนๆค่ะอันนี้เขาแพ็กเกจเนี่ยเขาทํามาจากกระดาษนะแพ็กเกจเขาได้มีการพัฒนาปรับปรุงนะคะให้ใช้งานง่ายขึ้นนะเวลาใช้ก็เปิดขึ้นมาอย่างนี้นะคะแล้วก็หมุนขึ้นเดี๋ยวให้ดูโทนสีก่อนนะคะจะบอกว่าลิปรุ่นนี้เนี่ยโทนสีน่ารักทั้งหมดเลยนะคะเป็นโทนธรรมชาติสีแรกจะชื่อสีว่า Cherry Blossom นะคะจะเป็นโทนชมพูนะสีนี้เนี่ยจะเป็นโทนสีที่ชัดแล้วก็เข้มข้นมากๆนะจะให้ฟีลเหมือนกับว่าเป็นลิปแมตต์นิดนึงนะคะแต่ว่ายังให้ความชุ่มชื้นนะในเรื่องของความชัดของเขาความแน่นของสีเนี่ยจะแน่นกว่าเพื่อนเลยนะคะสีต่อมานะคะคือสีที่ดิชอบมากๆเลยคือสีนี้เลยนะคะสวยมากสีนี้อันนี้ชื่อสีว่า Velvet Chocolate นะจะเป็นโทนน้ำตาลอมชมพูนะคะเนื้อลิปของสีนี้จะมีความแวววาวมากกว่าสีแรกนะคะสุดท้ายนะคะคือสีไทยทีนะคะสีไทยทีจะเป็นโทนสีส้มนะสีนี้ก็สวยนะคะจะเห็นได้เลยว่าแต่ละสีทํามาเป็นโทนที่ใช้ได้บ่อยนะคะแล้วก็โทนธรรมชาตินะคะทาได้ทุกๆวันนะคะไม่ต้องคิดเยอะคือไม่แต่งหน้าก็ทารอดนะคะทั้ง3สีจะมีเนื้อที่แตกต่างกันนะคะเนื้อของสี Cherry Blossom เนี่ยจะเป็นเนื้อที่มีความแน่นกว่าเพื่อนเลยแล้วก็จะมีความแวววาวน้อยกว่าเพื่อนนะแต่ก็ยังให้ความชุ่มชื้นได้เหมือนกันกับสองสีนะคะส่วนสี Velvet Chocolate กับสีไทยทีจะมีความแวววาวพอๆกันเลยนะคะเนื้อจะมีความบางกว่าสี Cherry Blossom นะคะก็ลองเลือกกันดูว่าชอบโทนสีไหนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าแต่ละสีทาแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะวันนี้ก็ทาให้ดูเหมือนเดิมเลยนะทั้งแบบแต่งหน้ากับไม่แต่งหน้านะคะแล้วก็รูปแบบการทาก็คือทาแบบเบนสีนะคะแล้วก็ทาเต็มปากนะเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าทั้ง3สีพอทามาแล้วเป็นยังไงบ้างคะเมื่อกี้คงได้เห็นกันไปแล้วนะคะว่าแต่ละสีทาแล้วเป็นยังไงบ้างนะทีนี้เราก็มาสรุปกันดีกว่านะคะว่าหลังจากที่ได้ลองใช้ลิปบาล์มของไอรารุ่นนี้เนี่ยสำหรับลิปเนี่ยใช้แล้วรู้สึกยังไงบ้างนะคะ
มาที่เนื้อลิปก่อนเลยนะคะเนื้อลิปเนี่ยทั้ง3เฉดสีเขาจะมีเนื้อลิปที่แตกต่างกันนะคะสีที่มีความแน่นที่สุดนะคะคือสี Cherry Blossom นะคะเป็นโทนสีชมพูสีเนี้ยทารอบเดียวนะคะให้สีที่แน่นเลยนะคะจะมีความแวววาวที่น้อยกว่าเพื่อนนะคะใครที่อยากได้ลิปบาร์มีสีแต่ว่าไม่อยากได้ความแวววาวบนปากเนี่ยแนะนำว่าให้ลองสีนี้ได้นะคะส่วนสี Velvet Chocolate กับสีไททีเนี่ยเรียกว่าเขามีความแวววาวพอๆกันเลยนะคะแล้วก็2สีเนี่ยค่อนข้างจะมีความบางกว่าสี Cherry Blossomนะคะแต่ว่าความชุ่มชื้นเนี่ยมีความชุ่มชื้นพอๆกันเลยนะคะถ้าให้ลิกเรียงลำดับความแน่นของสีนะคะจะเป็นสี Cherry Blossom ลองลงมานะคะคือสี Velvet Chocolate นะคะและสุดท้ายคือสีไททีจากที่ลองทานะคะเนื้อลิปมีความนุ่มทาแล้วให้ความชุ่มชื้นนะคะไม่เหนอะหนะปากไม่ทำให้ปากของเราเนี่ยดูเป็นคราบนะคะแล้วก็ไม่เน้นร่องปากด้วยนะคะทำให้ปากเนี่ยดูเรียบเนียนขึ้นกลบปากคล้ำได้ในระดับปานกลางนะคือถ้าเกิดว่าใครที่มีปากคล้ำเหมือนกันต้องทาย้ำอยู่หลายรอบถึงจะกลบปากคล้ำได้มิดนะแต่จะมีสีนี้นะคะคือสีCherry Blossom นะคะจะเป็นสีที่มีความแน่นที่สุดเลยนะคะคือทาประมาณ1รอบถึง2รอบเนี่ยก็กลบปากคล้ำได้มิดแล้วนะคะถ้าหากว่าใครที่มีผิวเข้มปากคล้ำเหมือนกันถ้าอยากทาสีนี้แนะนำว่าทาแบบเป็นเบลนด์สีจะสวยกว่านะคะสีจะไม่ได้ดูโดดลอยแต่ถ้าเกิดว่าทาเต็มปากเนี่ยสีจะมีความโดดลอยนิดนึงนะแต่ถ้าหากมีการแต่งหน้าเนี่ยทาแล้วก็ดูโอเคแล้วก็ในเรื่องของความติดทนเนี่ยจากที่ลองใช้มานะคะเนื่องจากว่าเขาเป็นลิปที่ใช้สีที่มาจากสมอาหารนะคะก็คือสามารถทานได้ลิปก็เลยมีการทาลิปรุ่นนี้พร้อมกับการทานข้าวนะคะพอทานข้าวไปเนี่ยลิปหลุดออกค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะคือเกือบหมดเลยนะคะต้องมีการคอยเติมแล้วก็ทาทับแนะนำว่าให้พกลิปไปเติมระหว่างวันด้วยจากที่ทดสอบในเรื่องของการกันน้ำถ้าโดนน้ำลิปเขายังติดทนอยู่นะแต่ว่าถ้าเกิดมีการทานอาหารที่มันเป็นมื้อหนักเนี่ยลิปหลุดออกไปค่อนข้างจะเยอะเลยนะคะความติดทนเนี่ยอยู่ในระดับปานกลางนะคะแล้วก็ในเรื่องของความชุ่มชื้นให้ความชุ่มชื้นประมาณ 4-6 ชั่วโมงนะเพราะว่าอย่างตัวลิปเองเนี่ยปากจะมีความแห้งง่ายเหมือนกันระหว่างวันนะคะก็ต้องคอยขยันเติมขยันทาทับหน่อยนะคะเวลาพูดเม้มปากอะไรเงี้ยค่ะปากบนกับปากล่างไม่ติดกันเลยนะเดี๋ยวเม้มปากให้ดูนะคือเนื้อลิปเขามีความเบามากค่ะสามารถทาทุกวันได้เลยนะคะน้องๆที่อยู่ในช่วงวัยเรียนก็สามารถทาลิปรุ่นนี้ได้เหมือนกันนะแนะนำว่าให้ทาแบบเบลนด์สีจะดูเป็นธรรมชาติมากกว่านะคะทั้ง3สีเนี่ยจะมีกลิ่นที่แตกต่างกันนะคะสี Cherry Blossom เนี่ยจะเป็นกลิ่นที่มีความหวานๆสดชื่นนะคะกลิ่น Velvet Chocolate เนี่ยเป็นกลิ่นที่หอมมากๆคือกลิ่นหอมเหมือนช็อกโกแลตเลยคือทาไปแล้วรู้สึกเหมือนกับว่าเราแบบเอาช็อกโกแลตมาทาปากหอมมากๆคิดว่าหลายคนน่าชอบกลิ่นนี้กันนะคะแล้วก็สุดท้ายคือกลิ่นไททีหรือว่าชาไทยนะคะกลิ่นนี้นี่คือแบบเหมือนซื้อชาไทยมากินน่ะทุกคนหอมมากๆเหมือนกันนะถ้าใครที่อินกับการทาลิปที่มีกลิ่นน่ะเรียกว่าของไอราคือตอบโจทย์เลยกลิ่นหอมน่ากินมากนะคะแล้วก็ไม่ได้ฉุนอะไรเลยนะคะแล้วก็แพ็คเกจเนี่ยใช้งานได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมนะคะเปิดมาแล้วก็หมุนขึ้นหมุนลงนะแต่ว่าแนะนำว่าให้หมุนแต่น้อยพอถ้าเกิดว่าหมุนมาสูงเนี่ยเขาจะหมุนลงไม่ได้นะคะทุกคนเห็นไหมคะมันติดอย่างนี้นะต้องใช้มือในการจิ้มไปเนื่องจากว่าเขามีรูปทรงเป็นทรงกลมแบบนี้นะคะเวลาทาเนี่ยจะเก็บขอบปากได้ค่อนข้างยากนะคะคือต้องทาแบบระวังนิดนึงอะอย่างเงี้ยต้องทาอย่างเงี้ยนิดนึงนะคะเพราะว่าตรงเนี้ยมันแบบไม่ได้มีรูปทรงหัวตัดนะคะแล้วก็เวลาทาเนี่ยจะมีความแบบเลอะต้องขอบได้ง่ายเหมือนกันต้องขยันคอยเช็ดตรงนี้หน่อยนะคะแต่ว่าโดยรวมลิปชอบนะลิปชอบแพ็คเกจชอบไอเดียของเขาอ่ะเขาทำมานอกจากที่เขาจะใส่ใจคนที่แบบทาลิปบาล์มอะไรมาแล้วแพ้แล้วเนี่ยแล้วยังใส่ใจคนที่เป็นมังสวิรัติด้วยนะคะแล้วเป็นแพ็คเกจที่ทำมารักโลกนะคะคือสามารถย่อยสลายได้แล้วก็นำมารีไซเคิลก็ได้นะคะก็เลยชอบตรงนี้เหมือนกันนะคะเผื่อใครอยากจะให้แนะนำว่าสีชอบที่สุดเลยนะคะก็คือสีนี้นะสี Velvet Chocolate นะคะสีนี้เนี่ยเป็นสีที่ลิปรู้สึกว่าทาแล้วเหมือนสีปากตัวเองมากทาเบลอๆเนี่ยเหมือนไม่ได้มีการทาลิปเลยพอทาเต็มปากก็ดูมีสีสันมากขึ้นแต่ก็ยังดูเป็นลุคธรรมชาติทุกคนก็เลยชอบสีนี้มากๆเลยแล้วก็ชอบกลิ่นของเขาด้วยนะคะเป็นกลิ่นหอมหวานช็อกโกแลตนะในส่วนของราคาเนี่ยเขาขายที่แท่งละ290บาทนะคะมาในปริมาณ5กรัมนะคะก็เป็นราคาที่เพื่อนๆน้องๆสามารถซื้อตามกันได้นะคะไม่แพงจนเกินไปสามารถหาซื้อได้ที่ Instagram ayla_thailand นะคะหรือว่าซื้อผ่านตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศได้เลยนะคะโดยรวมเนี่ยเป็นลิปบาร์อีห้อหนึ่งที่ลิกชายเราชอบนะเพราะว่าส่วนตัวลิกชอบใช้ของเขาอยู่แล้วนะคะชอบตั้งแต่รุ่นที่เป็นตลับแล้วก็รุ่นเนี่ยก็ชอบคือใช้หมดไปแล้วนะเป็นลิปบาล์มอีกยี่ห้อที่ใหญ่ทุกคนลองหามาใช้นะคะถ้าหากว่าใครเคยใช้ลิปบาล์มไอราวเนี่ยคอมเมนต์บอกกันได้นะคะว่าใช้แล้วเป็นยังไงบ้างนะคะในเรื่องของผลลัพธ์ต่างๆทนสีทามาเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับสภาพผิวแล้วก็พื้นสีปากแต่ละคนด้วยนะคะเพราะแต่ละคนเนี่ยก็มีพื้นสีปากที่ไม่เหมือนกันนะเวลาทามาก็จะได้เป็นทนสีที่มีความแตกต่างกันด้วยนะคะใครมีคำถามเพิ่มเติมคอมเมนต์บอกกันได้ใต้คลิปนี้เลยนะคะหรือว่าถ้าเกิดต้องการติดตามเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ที่ Facebook และ Instagram ชื่อเดียวกันเลยชื่อว่าลิกาตรงนี้นะคะแล้วก็สำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้ยังไม่ได้กด Subscribe เนี่ยอย่าลืมกด Subscribe ตรงปุ่มแดงๆด้านล่างนี้ด้วยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะคะจะได้กลับมาเจอกันในคลิปต่อๆไปนะคะวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะเราไว้เจอกันในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะไปแล้ว
Can't see in front of me, my enemies. I've tried every possibility.